สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery เรื่องของสาร CBD ที่ถูกสกัดจากตัวของกัญชานั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะทางฮ่องกงเนี่ยก็มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่นะครับเผยว่าก็ตัวของสาร CBD เนี่ยจะถือว่าผิดกฎหมายนะครับเทียบเท่านะครับกับความผิดในการที่ครอบครองเฮโรอีนครับกฎหมายใหม่ที่ห้ามครอบครองบริโภคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชาที่เรียกว่าแคนนาบินอยด์หรือว่า CBD ครับมีผลบังคับใช้ในฮ่องกงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยกำหนดให้สาร CBD เป็นสารเสพติดเทียบเท่ากับเฮโรอีนในการจำแนกตามกฎหมายสำหรับบทลงโทษมีตั้งแต่โทษจำคุกตลอดชีวิตปรับเงินสูงถึง5ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือเกือบประมาณ21ล้านบาทสำหรับการนำเข้าส่งออกหรือผลิตสาร CBD ที่ถูกจัดรวมอยู่ในประเภทยาเสพติดอันตรายกว่า200ชนิดครับซึ่งเป็นสารต้องห้ามในฮ่องกงอยู่แล้วส่วนการครอบครองหรือบริโภคอาจจะได้รับโทษจำคุกสูงถึงประมาณ7ปีและปรับเป็นเงิน1ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือเกือบประมาณ4ล้าน2แสนบาทโดย CBD เป็นสารสกัดจากกัญชาที่มีการอ้างสรรพคุณนะครับว่าช่วยบรรเทาอาการปวดลดความเครียดความวิตกกังวลและการอักเสบแต่รัฐบาลฮ่องกงชี้ครับว่าข้ออ้างดังกล่าวขาดข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือยืนยันเหตุผลที่สั่งห้ามนะครับว่าเนื่องจากว่าสาร CBD สามารถเปลี่ยนไปเป็น THC ซึ่งเป็นสารประกอบที่เป็นพิษออกฤทธิ์กับระบบประสาทแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายในฮ่องกงด้วยนะครับโดยความนิยมของผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัด CBD ในทั่วโลกมีเพิ่มขึ้นในช่วงของไม่กี่ปีที่ผ่านมามีตั้งแต่หมากฝรั่งกาแฟเบียร์ครีมบำรุงความงามที่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ครับที่คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.5 ล้านล้านบาทในปี2028จาก 4,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021นั่นเองปัจจุบัน CBD เนี่ยนะครับเป็นสิ่งถูกกฎหมายในสหรัฐบางประเทศในยุโรปก็มีแล้วก็บางประเทศในเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วก็ไทยขณะที่ก่อนกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในฮ่องกงทางการได้ให้เวลาแก่ภาคธุรกิจและประชาชนเป็นเวลา3เดือนในการทำลายทิ้งผลิตภัณฑ์ที่มีสาร CBD อยู่ทั้งหมดครับซึ่งกฎหมายใหม่นี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ค้าจนหลายรายเนี่ยถึงกับต้องปิดตัวลงไปเลยนะครับเพราะว่ากฎหมายนี้ก็มีผลสำคัญนะฮะต่อเรื่องของสารสกัดจากกัญชานะครับก็คือ CBDCBD นี่จะเบากว่า THC นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็มาจากตัวของกัญชาทั้งหมดนะฮะบ้านเรานี่ก็จริงๆแล้ว CBD นี่ก็ยังได้อยู่ THC นี่ก็มีการกำหนดค่าต้องไม่เกินมาตรฐานที่เขามีการกำหนดไว้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคือถ้า THC สูงก็จะไปส่งผลกระทบต่อระบบประสาทนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ